بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอสุขต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้เราได้มีชีวิตอยู่พบกันนะครับในรอบเดือนหลายจุดที่เปิดไม่ได้นะครับที่บ้านผมก็สองนัดก็เปิดไม่ได้แล้วก็สันติชนก็สองปีกว่าแล้วพี่น้องครับในขณะที่วิกฤตกำลังเกิดขึ้นและเราก็อยู่ในช่วงคอรมฎอนเป็นช่วงที่อาจารย์มุฮัมมัดได้บอกกับเราเมื่อกี้นี้ว่าหน้าที่ที่จะทำต่อรอดนั้นคืออะไรบ้างฉะนั้นนิดนึงนะครับผมพูดต่อจากอาจารย์มุฮัมมัดสุคนนะครับอิหม่ามมุกริยะยาบินวัสซาบเนี่ยเขาจบชีวิตในปีที่103เป็นคนซะลัฟอะมัสบอกว่ายะยาบินวัสซาบเนี่ยมินอัสซานินนาสกิรออะตันเป็นคนที่อ่านกุรอานที่มีเสียงที่ดีที่สุดรุบะมาอิสตะไฮตุอันอุกบิลรอซะฮูมินฮุสเซนกิรออะบางทีเนี่ยฉันอยากที่จะไปจูบศีรษะเขาเหลือเกินในขณะที่เขากำลังอ่านวะกานะอิซากอรออะลาตุสมาอุฟินมัสยิดฮะรอกะตันในเมื่อท่านยะยาบินวัสซาบเนี่ยได้อ่านกุรอานแล้วเนี่ยท่านจะไม่ได้ยินเสียงกระดิกนิดเดียวในมัสยิดคนจะนิ่งทั้งหมดจะกี่พันกี่หมื่นคนก็ช่างกะอันนะไลซะฟินมัสยิดอะฮะดุนเหมือนกับว่าในมัสยิดไม่มีคนเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าอัลกุรอานเป็นเรื่องจำเป็นที่อาจารย์อะหมัดได้มาสอนพวกเราฉะนั้นคนที่ไม่ยอมเหนื่อยกับดุนยาเขาจะขาดทุนยันอาคิเราะห์ขาดทุนยันจบชีวิตไม่เหนื่อยในดุนยาคืออะไรวิกฤตอย่างนี้และเรายังมีโอกาสพบกับรอมฎอนยังมีคนแค่นี้ก็แสดงว่าคนยังไม่เข้าใจอีกไม่ใช่น้อยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะนั้นท่านอิบนุรยับท่านบอกไว้ใครก็ตามที่ได้รับความเมตตาในรอมฎอนเขาจะได้รับความเมตตาตลอดไปทั้งชีวิตมันฮุริมะคอยร์ฟิรอมฎอนใครที่ถูกห้ามความดีในรอมฎอนเขาจะถูกห้ามจนตายทำไมล่ะเดือนอันมีเกียรติเดือนที่เต็มไปด้วยการลดแลกแจกแถมฉันยังไม่สนใจฉันยังไม่รับรู้และคนเหล่านี้เป็นไปได้ไหมที่เขาจะไปรับรู้ในเดือนอื่นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าจะพูดถึงความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องรอมฎอนเนี่ยบังสุไลมานพวกเรากับวิทยากรเนี่ยใครเหนื่อยมากกว่ากันฮะใครเหนื่อยมากกว่ากันเอามุสลิมาก็แค่หุงข้าวซุฮูรหรือมาตะรอวีห์บ้างแต่วิทยากรเนี่ยพี่น้องครับผมเนี่ยต้องออกจากบ้านตีสองมาตั้งแต่รอมฎอนเนี่ย
ข้าเวทีเข้ารายการตีสามเมื่อวานซืนที่แล้วไปที่อ่างทองก็ไปเจอวิกฤตต้องรีบกลับเพราะฉะนั้นในเมื่อโอกาสทองอยู่กับเราเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับเรายังปล่อยปะละเลยไม่เห็นความสำคัญกับรอมฎอนก็แสดงให้เห็นว่าหลังจากรอมฎอนจากเราไปแล้วเนี่ยเราคงดีอกดีใจเพราะนั้นผมเคยบอกว่าหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วเนี่ยจะแบ่งคนเป็นสองกลุ่มคนกลุ่มแรกดีอกดีใจที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีในรอมฎอนอย่างครบสมบูรณ์คนกลุ่มที่สองดีอกดีใจเหมือนกันได้กินได้ดื่มได้หลับได้นอนจะใช้ชีวิตอย่างยังไงก็ได้ดีใจอย่างนี้ฉะนั้นเราอยู่ในชนกลุ่มไหนอีกนิดนึงนะครับก่อนจะพูดเรื่องของผมคือเราได้อะไรจากรอมฎอนท่านอิหม่ามนะวะวีฟังให้ดีนะครับเรื่องสำคัญนะที่เราจัดให้มีการเรียนการสอนในเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นแล้วเป็นเรื่องวาญิบอิหม่ามนะวะวีบอกว่าอัจมัลอุลามะบรรดาอุลามะได้มัตติรอดิยัลลอฮุอันฮุมมินัสลับวัลคอลับมินัสซอฮาบะจากซอฮาบะจากสลับจากคนคอลับและตาบีอินและหลังจากพวกเขาเหล่านั้น ในบรรดาอุลามะตามหัวเมืองต่างๆและอิมมะของมุสลิมเขาบอกว่าอย่างนี้อัลันอิสติบาบิตาซีนิซาบิลกุรอานเป็นเรื่องจำเป็นในการที่เราจะต้องอ่านกุรอานด้วยเสียงที่ไพเราะเท่าที่เรามีความสามารถมาลัมยักยุรอันฮัดดิลกิรออะตบิตัมตีนและจะต้องไม่ยาวเกินที่หลักตะยวิตเขากำหนดเอาไว้ฟาอินอัฟรตฮัตตาซาดะฮุรฮัรฟันเอาอักฟาหุถ้าหากว่าเราเลอะเลอะอ่านยาวเกินไปหุรุบหรือทำให้หายอักษรของกุรอานฟาหัวฮารอมนฮารอมทันทีครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นจำเป็นต้องศึกษาไหมจำเป็นต้องเรียนรู้ไหมในเรื่องราวที่เป็นกุรอานของอัลลอฮ์เป็นเรื่องจำเป็นพี่น้องทั้งหลายครับเด็กรุ่นหลังนี้น่ะอันตรายมากๆถ้าเราไม่จริงจังกับเขาเนี่ยเอาง่ายๆเลยพอตื่นขึ้นมานี่เขาคว้าอะไรก่อน เขาคว้าโทรศัพท์แม้กระทั่งเด็ก 4-5 ขวบเพราะนั้นยิวเขาทำงานสำเร็จที่ลวงให้คนอิสลามลงนรกเขามีมือถือมานี่เจ๊งเลยพี่น้องฉะนั้นเราน่ะพี่น้องครับว่ายิวฉลาดแล้วเราฉลาดกว่ายิวแต่เวลานี้เราเซอร์ส่วนใหญ่ก็คุณทำมาสิผมใช้อ่ะใช่ถ้าเราใช้แบบนี้ทั้งหมดน่ะยิวเจ๊งไหมแต่ทุกวันนี้ยิวดีใจเขาได้ทำงานสำเร็จแล้วเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องศาสนาของลูกๆคือยังพูดกันอยู่ว่าลูกฉันทรัพย์สมบัติของฉันที่ดินฉันอพาร์ตเมนต์ฉันนาของฉันพี่น้องครับซะซอฮาบะห์คนหนึ่ง ไปถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่า โอ้รอซูลนะแม่ของฉันเนี่ยได้จบชีวิตแม่ไม่ได้สั่งอะไรไว้ให้กับฉันเลยฉันจะทำแทนแม่ได้ไหมทรัพย์สมบัติที่เหลือเราทำเราได้พ่อได้เหมือนเราได้ในกูโบร์แต่ทำไมล่ะครับในขณะที่พ่อทิ้งมรดกไว้เป็นร้อยล้านที่ดินไร่หนึ่งขณะนี้ราคาไร่ละ5ล้าน6ล้านจะแบ่งสักงานได้ไหมทำให้พ่อแม่เนี่ยเราก็ได้รางวัลพ่อแม่ก็ได้รางวัลในกูโบร์ทำไมเราไม่ทำโอกาสทองอยู่กับเราสำหรับคนที่มีการบริจาคนะพี่น้องครับมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะพี่น้องไปอ่านวาซาริอูอิลามักฟิรติมิรับบิกุมวายันติลอารุฮัสซามาวาตุวัลอารุอิดดัดลินมุตตะกิน
จงรีบเร่งไปสู่การได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์สวรรค์นั้นความกว้างของมันจากพื้นฟ้าจดพื้นดินถูกสำรองไว้ให้กับคนยำเกรงทีนี้พี่น้องจะรู้ว่าการบริจาคนั้นไม่ใช่จำเป็นสำหรับคนมีลักษณะมุตตะกีนมี4วัลละซีนยุมฟิกูนฟิสซะรอบุคคลที่บริจาคในยามสุขวัดดอรรอในยามทุกข์ไม่มีเลย3วัลกาซิมีนัลกอยเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธ4วันอาฟีนาอานินนัสให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ใครเอาลักษณะ4ประการนี้ไปใช้ก็เอาสวรรค์ไปสิครับในอาคิเราะห์ใช่ไหมครับฉะนั้นเคยฟังหะดีษไหมครับจากครูบาอาจารย์เขาได้คุยให้พี่น้องฟังเนี่ย1ดีนาร์บริจาคไปด้วยใจบริสุทธิ์อัลลอฮ์จะเอาไปอภิบาลให้ใหญ่เหมือนกับภูเขาไม่มีเลยมีสิทธิ์ได้สวรรค์ไหมเดือนนี้คือเดือนอะไรซาฮรุลอิมฟากเดือนแห่งการบริจาคซาฮรุดดุอาเดือนแห่งการขอพรซาฮรุลกุรอานเดือนแห่งการอ่านกุรอานซาฮรุดญิฮาดเดือนแห่งการต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์ซาฮรุดเตาบะห์เดือนแห่งการที่เราจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีของอัลเลาะห์คนในโลกดุนยานี้พี่น้องครับมี4ประเภทคนในโลกดุนยานี้มี4ประเภทเพื่อเราจะได้รู้ว่าเวลาเราไม่มีเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ได้สวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมไม่งั้นเรายังหงุดหงิดเราไม่มีจะบริจาคยังไงเวลาไปเจอที่กล่องตามร้านน่ะเขาเขียนไว้ไหมกล่องของอนุรักษ์กล่องของยาตีมกล่องของอนาสก็ใส่ไปที่ครับมีอยู่10บาทก็แตกซะใส่สัก2บาทด้วยน้ำตาเนี่ยได้สวรรค์ไหมฉะนั้นจะแก้ตัวกับอัลลอฮ์ไม่ได้ว่าฉันไม่มีแก้ตัวไม่ได้วัลลาซีนยุมฟิกูนฟิสซะรออิวัดดอรอบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขและก็ยามทุกข์ท่านจงรู้จักอัลลอฮ์ในยามสุขยะริฟกะฟิสซิดดะห์อัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตในตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าฉะนั้นพี่น้องครับอับเดนรอซากะฮุลลอฮุมาลันวะอิลมันบ่าวคนแรกอัลลอฮ์ได้ให้เขามีทรัพย์สมบัติมีเงินทองมากมายและมีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาฟะฮุวะยัตตะกีฟีร็อบบะฮูเขาใช้ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานั้นไปกับความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าวะยัซิลูฟีฮิรอฮิมะฮูพยายามติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับเครือญาติวะยะอัลละมุลิลลาฮิฟีฮักกอนและเขารู้สิทธิที่อัลลอฮ์มีต่อเขาคืออะไรคืออะไรบ้างฟะฮุวะฮาฟะฮาซาบิอับดุลินมานาซินนี่คือตำแหน่งอันสูงส่งในอาคิเราะห์ละสะกิดใจกันนิดหนึ่งประตูสวรรค์จะถูกเปิดวันอะไรครับประตูสวรรค์จะถูกเปิดวันอะไรไม่รอมฎอนก็ถูกเปิดอยู่แล้ว2วันใช่ไหมวันอะไรอ่ะวันจันทร์กับวันพฤหัสสำหรับอามันของคนที่ถูกยกไปหนึ่งคนที่ไม่สร้างภาธีต่อหรอสองคนที่ไม่ตัดญาติขาดพี่น้องที่ผมบอกตะกี้นี้วัลกาซิมีนัลกอยดีวัลอาฟีนานินนาบุคคลที่ระงับความโกรธและให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์อามันของเราจะถูกรับทีนี้ในขณะที่อยู่รอมฎอนเราละหมาดอีดกันมาเป็นร้อยครั้งละอายุ50นี่ต้องละหมาดอีดมาหลายครั้งแล้วบางแล้วนะเพราะปีนึง2ครั้งอะอีดินอัตฮากับอีดินฟิตรีแต่เราไม่รู้ความหมายของอีดอีดคือการที่เราไปติดต่อกับคนที่ตัดเราอีดคือเราเอาความดีไปให้กับพี่น้องเขาจะโกรธจะเคืองเราแค่ไหนก็ช่างนั่นคืออีดและคนที่ตายไปในสภาพที่ผ
ผมรู้ว่าเขาคือตัดสัมพันธ์ไมตรีกับเครือญาติในกุโบเขาเจออะไรอัลลอฮ์บอกเอาอามันของมันเอางานของมันโยนลงไปบนพื้นพิภพจนกว่ามันจะไปคืนดีกับพี่น้องกับพี่ป้าน้าพี่น้องทั้งหลายครับน่ากลัวมากรอมฎอนมาถึงเราแต่เราทำความดีไม่ถูกอัลลอฮ์ตอบรับคือเราตัดญาติขาดพี่น้องตัดญาติขาดพี่น้องเรื่องของอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยเรื่องของมรดกที่อัลลอฮ์ให้เรามาเรื่องสตางค์เรื่องที่ดินอะไรต่อมีอะไรพี่น้องลองอ่านสิครับอ่านแล้วก็แปลเหมือนอาจารย์อามัดได้แปลให้พี่น้องฟังเมื่อกี้นี้ว่าอัมฟิกูมิมารอซักนากุมท่านทั้งหลายจงบริจาคริซกีที่เราได้ให้แก่แกไว้นี่อัลลอฮ์บอกฉันให้แกนะแกบริจาคนี่ของเราโน่นของเราไอ้นั่นของเราไอ้นี่ของเราเสร็จไหมอันนี้พี่น้องช่วยอนาถหน่อยนะเวลาผมเข้ารายการเนี่ยจากพี่น้องจากใครที่สุดนะช่วยหน่อยจะสร้างอาคารประมาณ 6-7 ล้านเองนะครับผมมา3คืนนะครับมาที่นัดเนี่ยวันจันทร์อาคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่ยะตีมวันพุธไปอยู่นิวทีเอ็มผมให้พี่น้องรักอนัดเยอะๆเพิ่งจะทรงตัวได้นิดๆนะครับแล้วก็ได้น้อยมากพี่น้องครับบริจาคกันมาทีเนี่ยไม่เคยมีมือแสนมีมือละหมื่นมือละพันมือละ200 300เราช่วยกันเมื่อตึกยืนขึ้นมาได้แล้วเนี่ยพี่น้องชาติผ่านไปบะแลกีเวจะเห็นอยู่ซ้ายมือตรงกันข้ามเลยและเราภูมิใจไหมล่ะเมื่อเป็นตึกเป็นอาคารมาเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนของเราที่บริจาคไปนั่นท่านภูมิใจนั่นคือสิ่งที่เราเหลือพี่น้องครับฉะนั้นคนคนเนี้ยจะอยู่ในตำแหน่งอันสูงส่งรวยและเข้าใจศาสนาวะอับดันรอซักุลลอฮุอิลมันวะลัมยัซุกุมาลันบ่าวอีกคนหนึ่งอัลลอฮ์ให้ริซกีกับเขาคือเข้าใจศาสนาแต่ไม่ได้ให้ริซกีเป็นทรัพย์ฟะฮุวะซอดิกุนนียะแต่คนคนนี้เนียตอันบริสุทธิ์นะครับฟาหัวและเขากล่าวว่าเราอันนาลีมาลันละอามินตุบิอามาลิฟุลานฟาหัวนียะตุหูฟาจุรหูมาสวาอนพี่น้องชัดเจนครับคนที่ไม่มีทรัพย์และมีความเข้าใจศาสนาเนี่ยพอผมพูดตรงนี้ปั๊บเนี่ยวาญิบไม่ต้องดูทีวีในเรื่องของศาสนาเนี่ยจำเป็นไหมครับจำเป็นไหมครับบางไรถ้าเราไม่ดูพี่น้องตายมาในโควิดตอนแรกๆเนี่ยเท่าไหร่ไปนอนอยู่ในห้องเดียวกับกาเฟสและอีตอนอยู่ดุนยาไม่เคยรับรู้เรื่องศาสนาไม่เคยแบ่งเวลาให้กับศาสนาของอัลลอฮ์เพราะคนที่ใกล้จะตายนั้นนบีบอกให้มีคนดีๆไปสอนกะลิมาเพื่อจะเตือนเขาใครไปสอนได้ครับเข้าไปได้ไหมแม้กระทั่งทุกวันนี้ถ้าใครป่วยเข้าโรงพยาบาลญาติห้ามเยี่ยมแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราจะพาไปกับตัวเราอะไรครับอามันใช่ไหมและอีตอนดีๆเคยแบ่งเวลาดูศาสนาเคยแบ่งเวลาไว้คิดศาสนาไหมพระนบีบอกยุบอัสุอาลามามาตาไลคนเนี่ยมันจะเกิดในอาคิรอนในสภาพก่อนตายก่อนตายไม่รับรู้ในเรื่องราวของศาสนาพอไปอยู่ในโรงพยาบาลคนเดียวทำอย่างไรให้คำตอบผมได้ไหมให้คำตอบผมได้ไหมคนเนี่ยมันมีอยู่2วันเหมือนกันเลยบังสุไลมาน2วันนี่เหมือนกันเป๊ะเลยวันไหนครับวันที่เกิดมีอะไรห่อหุ้มตัวมาบ้างวันที่ตายมีอะไรติดตัวไปบ้างต้องคิดครับพี่น้องเพราะเรากลับไงเราไม่ได้อยู่ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับ คนที่ไม่มีทรัพย์เลยแต่เข้าใจศาสนามีใครบ้างครับจะสูงส่งกว่าคนเข้าใจศาสนามีไหมในดุนยาเนี่ยบังสุไลมานพูดสิฮะมีไหมครับคนที่จะสูงส่งกว่าคนที่เข้าใจศาสนาน่ะมีไหมไปมักกะก็ไปกันมากบางทีกษัตริย์ตามเมืองต่างๆมาเนี่ยละหมาดวันศุกร์ใครขึ้นกุตบะห์กษัตริย์อะ
อ้าวใครขึ้นล่ะมึงแลคนเข้าใจศาสนาขึ้น ดุนยานี่อัลลอฮ์ให้เห็นอยู่แล้วแต่เราไม่พิจารณาแต่เราไม่ติดตองเราไปมุ่งอยู่กับเรื่องของดุนยาพี่น้องครับถ้าลูกเข้าใจดุนยาอย่างเดียวแล้วไม่เข้าใจศาสนานี่เสร็จเลยมีเบียร์มีเหล้ามีน้ำชา มีอาหารลูกที่เรียนสามัญสูงจะเอาแก้วไหนเอาแก้วไหนมึงแล้วแก้วเบียร์มันทันสมัยใช่หรือเปล่าแต่ลูกเข้าใจศาสนาแล้วพี่น้องและเรียนสามัญนี่มีไหมบางแล้วเคยได้ยินไหมเนี่ยมันเรียนมาหมดเป็นล้านแล้วเรื่องอะไรความรู้มันจะให้คนอื่นจริงบางแล้วแต่ถ้าเรียนศาสนาล่ะไม่ให้คนอื่นไม่คนอื่นเข้าใจศาสนานี่เราจะโดนด้วยพี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับเขาบอกว่าเราอันนาลีมาลันถ้าฉันเนี่ยมีทรัพย์ละอามิลตุบิอามิฟูลานฉันก็จะทำเหมือนคนคนนั้นฟาฮุวานียาตูฮูคือเขาเนียดอย่างนั้นฟาอัจรุฮูมาซาวาอุนรางวัลเท่ากันเลยครับกับคนที่บริจาคไป10ล้านคนนี้มีน้ำตาโตนะคนนี้ไม่มีทรัพย์แต่มีแต่น้ำตาและบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันมีฉันก็จะเนียดเหมือนคนคนนั้นจะทำเหมือนคนคนนั้นคนประเภทที่สามวะอับดุลวะอับเดนรอซากะฮุลลอฮุมาลันวะลัมยัรซุกฮุอิลมันบ่าวคนหนึ่งอัลลอฮ์ให้ริซกีกับเขาเป็นทรัพย์แต่ไม่ให้ริซกีในเรื่องของความรู้นี่ไงความรู้และความเข้าใจศาสนานี่มันมีค่าสุดๆครับพี่น้องรางวัลที่หมดไปกับเงินที่หมดไปกับการขายที่ขายทางส่งลูกเรียนศาสนานี่เบิกได้ไหมอาคิรอบังสุไลมานเบิกได้ไหมครับล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องฉะนั้นผมฝากอนัทฝากอนัทด้วยนะครับไงก็ช่วยตึกกันให้แล้วเพราะโอกาสทองอยู่กับเราเพราะเราไม่รู้เนี่ยไอ้โรคอันนี้มันจะหายเมื่อไหร่ใครรู้บ้างอะผมว่าเราไม่ให้หายหรอกที่ไม่ให้หายนี่ไม่ต้องการให้เบาไปนรกเพื่อให้เบาเตาบัตเพื่อให้เบาอิสติฟาดใช่ไหมครับถ้าไม่เตาบัตไม่อิสติฟาดในขณะที่รอมฎอนแล้วก็วิกฤตเกิดอย่างนี้นะผมถามว่าเมื่อไหร่เราจะเตาบัตตัวต่อหรอเมื่อไหร่เราจะเตาบัตตัวต่อหรอพี่น้องทั้งหลายเพราะนั้นน่ากลัวที่สุดคือไปนอนตายคนเดียวในโรงพยาบาลไม่มีใครสอนกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เพราะตอนอยู่ดีๆไม่เคยรับรู้ในเรื่องราวของอาคิเราะห์ไม่เคยเมตตาสงสารใครเลยอิรฮามูมัมฟิลอัรยัรฮามุกุมมัมฟิสซะมาจงเมตตาผู้ที่อยู่บนพื้นดินพบและผู้อยู่บนฟ้าจะเมตตาเจ้าแม้กระทั่งสัตว์พี่น้องฉะนั้นเขาบอกอย่างนี้นะครับคนที่3นะฟะฮุวะยักบิตุฟีมาลิฮิบิกอริอินมินทรัพย์สมบัติก็หมดไปกับเรื่องไร้สาระเรื่องไร้สาระคืออะไรเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคิเราะห์ไร้สาระทั้งหมดคนนี้มันแปลกนะพี่น้องพอรับเงินเดือนปั๊บนัดกินร้านนี้ไว้คนละ 1,500 3คนเท่าไหร่ 4,500 หมดสบายแต่เวลาจะควักสัก100นึงเนี่ยใช่มั้ยครับเวลาจะควักสัก100นึงเนี่ยอัลลอฮุอักบัรใครครับพี่น้องฉะนั้นอยากจะให้กูโบกว้างเหยียบอารมณ์ให้อยู่ที่เท้าเหยียบอารมณ์ให้อยู่ใต้อุ้งตีนกูบทกว้างถ้าเราปล่อยตามอารมณ์กูบทแคบฟาอินนาละฮูมาอิสตันดองกาแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นก็คือกูบทบีบเขาอะกูบทบีบเขาในวันนั้นฉะนั้นพี่น้องครับคนประเภทที่สามเนี่ยนะลายัตตะกีวะลายัสรุฟีรอฮิมะฮูวะลายะนมุลิลลาฮิฟีฮักกอนฟะฮาซาบิอักบาลินมานาซินคือทรัพย์หมดไปไม่ใช่เรื่องของความยำเกรงต่ออัลเลาะห์พี่น้องและไม่ติดต่อสัมพันธ์มิตรกับเครือญาติและไม่รู้สิทธิที่อัลเลาะห์จะให้กับเขาฟะฮาซาบิอักบาลินมานาซินนี่คือตำแหน่งที่เขาจะอยู่ในอาคิเราะห์เลวร้ายสุดๆว่าอับดุลลัมยัรซุกฮุลลอฮุมาลันวะลาอินมันคนประเภทที่4ความรู้ก็ไม่มีทรัพย์ก็ไม่มีฟะวะยะกูลเขาบอกว่า
ลาอันนาลีมาลันละอามิลตุฟีฮิบิอามัลิฟุลานฟะฮุวะนิยะตุฮูฟะวิซรุฮุมาซะวาอุนคนประเภทที่4บอกว่าเป็นคนที่ไม่มีความรู้เป็นคนที่ไม่มีทรัพย์ถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันมีทรัพย์ฉันก็จะทำเหมือนคนประเภทที่3เนียดครับพี่น้องรางวัลเท่ากันคือความชั่วร้ายในกุโบร์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวะฟีซาลิกะในเรื่องราวอันเนี้ยที่กล่าวมา4คนเนี่ยดาลาลาตนอาลาอันนานียะตัลมุมินอัสซอดิกอายุมฟิกฟีซาบีลิลลาห์เอายะมะลุอัยอะมะลมินอัสซอลิฮาตุบัลลิกุฮูมะนาซิลัลอามิลีนชัดเจนครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายชี้ให้เห็นเป็นหลักฐานว่าแท้ที่จริงการเนียดของคนมุมินที่มีความตั้งใจจริงต่ออัลลอฮ์นั้นว่าเขาจะบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์หรือปฏิบัติอามันอะไรก็ช่างที่เป็นอามันที่สอนแล้วเขาจะได้ตำแหน่งในวันอาคิเราะห์เท่ากับคนที่ทำชัดเจนแต่เรามีแต่น้ำตาเมื่อเห็นเขาบริจาคคนละ400 500คนละ1,000เรามีแต่น้ำตาวะลากินบิซัรตินแต่มีกฎเกณฑ์ว่าอันตะกูนานียะตันซอดิกตันการเนียดของท่านจะต้องเป็นการเนียดที่บริสุทธิ์ลาอุมนียะตัลกาซิบะไม่ปรารถนาที่จะมีหัวใจที่มุทิตต่ออัลเลาะห์เนียดด้วยน้ำตาอยากจะทำด้วยน้ำตาพี่น้องครับกามาฮุวะฮาลุบะดินอัสกิยะเหมือนกับสภาพของบุคคลที่ทรยศยังไงล่ะครับอัลลซียะตะมันนาวนะเขาหวังในการที่จะให้อัลลอฮ์ให้ริสกีกับเขาวะลาซอรกะฮุมละกะฟารูพออัลลอฮ์ให้ริสกีปฏิเสธทันทีอัลกุรอานอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับซูเราะห์อัตเตาบะอายะห์ที่75จดไว้สิครับลองไปดูที่ว่าอัลลอฮ์พูดกับคนเหล่านี้ไว้อย่างไรเราเนี่ยขาดประเด็นนึงนะอาจารย์ทุกคนที่มาสอนก็เน้นให้เราดูกุรอานดูความหมายอ่านให้ถูกตัวที่ผมได้บอกมาแล้วอัลลอฮ์บอกยังไงครับพี่น้องซูเราะห์ตาวบะอายะที่75ถึง77อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะมินฮุมมันอาฮะดัลลอฮ์ส่วนหนึ่งจากพวกเขาเหล่านั้นบุคคลที่ได้สัญญากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเลยบุคคลที่ได้สัญญากับอัลลอฮ์ไว้ว่าละอินอาตานามิฟัดลิฮีละนัสซอดะกอนนาวะลานะกูนันนะมินัสซอลิฮีนอัลลอฮุอักบัรสัญญาว่าถ้าอัลลอฮ์ได้นำมาให้กับเราจากความโปรดปรานของพระองค์แน่นอนเหลือเกินเราจะบริจาคและเราจะเป็นคนซอลิฮีนบอกกับอัลลอฮ์เลยดูนะครับฟะลัมมาอาตาฮุมมินฟัดลิฮิบะกีลูบิฮิวะตะวัลลาวะฮุมมุริดูนอัลลอฮุอักบัรพี่น้องจดเลยนะครับซูเราะห์ตาวบะอายะห์ที่75แล้วไปเปิดกุรอานดูภาษาไทยแล้วก็จะมีฟุตโนตข้างล่างมันจะได้ซึมซับไปในหัวใจของเราไงพี่น้องทั้งหลายการมาฟังศาสนาต้องมีปากกามีหนังสือเพราะครูบาอาจารย์ที่เขามาให้เนี่ยเขาต้องดูหนังสือดูตำราไม่ใช่ขึ้นเวทีแล้วก็พูดถ้าเราไม่เตรียมอะไรมาก็ไม่ได้อะไรเลยใช่หรือเปล่าพี่น้องแล้วก็บทความดีๆเนี่ยเขียนไว้ที่หน้าประตูบ้านเวลาเราจบชีวิตไปแล้วอ๋อนี่ย่อเขียนเอาไว้เนี่ยอย่างกับผมว่าเนี่ยว่าอัมฟิกูมิมมารอซักนาเจ้าจงบริจาคสิอัลลอฮ์พูดนะที่เราประทานริซกีให้กับเจ้าแกเจ้าบริจาคสิแต่ที่ไม่ให้เพราะอะไรอายะนี้อายะนี้เมื่ออัลลอฮ์ได้นำมาให้กับเขาจากความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ให้บาคีลูบิฮีบาคินแปลว่าอะไรตนีครับพี่น้องตนีคืออะไรนี่ของฉัน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 วะตะวัลเลาและผินหลังให้เลยวะฮุมมุริดูนเดพวกนั้นเมินออกเมื่อนออกจากอัลลอฮ์ที่ให้สัญญาเอาไว้เรื่องเล็กเด้อครับสัญญาที่ให้กับอัลลอฮ์เนี่ยฉะนั้นฟ
ฟาอักบะฮุมนิฟากอนอัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนผลสุดท้ายของพวกเขาก็คือนิฟากกลายเป็นคนปิ้นปอกที่อยู่ในหัวใจของเขาจนกระทั่งเขาไปพบกับอัลลอฮ์บิมาอัคลฟุลลอฮ์สิ่งที่เขาเคยได้บิดผิวกับอัลลอฮ์ไว้ว่ามาวะอดูฮูและสิ่งที่เขาได้สัญญากับอัลลอฮ์ไว้ว่าบิมากานูยักซิบูนนะครับผลสุดท้ายพวกเขาเหล่านั้นก็กลายเป็นคนที่โกหกมุเท็จต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอยากจะได้ยินเสียงชื่อของเราอยู่บนฟ้ามั้ยอยากจะได้ยินชื่อของเราที่อยู่บนก้อนเมฆมั้ยไม่ยากเลยเนี่ยในมุสลิมหะดีษของอบีฮุรอยเราะห์อันนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลบัยนะมารอญุลบิฟะลาติมินัลอัรฎในขณะที่ชายคนหนึ่งอยู่ในพื้นแผ่นดินที่แห้งแล้งฟะซะมิอะซาตันฟิซิฮับเขาก็ได้ยินเสียงอยู่บนก้อนเมฆอิสกิฮาดีกอตัลฟูลานในก้อนเมฆบอกว่าฝนจงเทมาในสวนของคนคนนั้นฟาตานะฮาซาลิกัสิฮับเมฆก็ค่อยๆย้อยลงมาตกฟาปรอกมาฮูฟินฮุนะครับน้ำก็เทลงมาก็ป่องน้ำกันอยู่อะไรกันอยู่ฟาอิซันซารจะนะครับน้ำมันก็มาติดกับซารจกอดอิสตาอับัตซาลิกัลมากุลลุก็ป่องน้ำป่องน้ำกันอยู่อะไรกันอยู่เนี่ยฟาตัตตะบิอุนมานคนคนนั้นก็เดินตามน้ำที่ไหลมาที่ฝนตกฟาอิซันรอยุลนกออิมุนฟีฮะดีกอติฮีมีชายคนหนึ่งยืนขึ้นในสวนที่กำลังเอาจอบกัดตักน้ำอยู่ขุดน้ำอยู่ฟาก็ละละหูยาบดัลละมีคนกล่าวกับเขาอับดุลละเอ๋ยมัสมุกะแกชื่ออะไรแกน่ะชื่ออะไรก็ละฟูลานคนนั้นบอกว่าชื่อของฉันก็คือชื่อที่ท่านได้ยินบนเมฆนั่นแหละชายคนนี้ก็ถามว่าอับดุลลอฮ์ลัมตัสอานีอันนี้จงบอกชื่อฉันด้วยฉันได้ยินชื่อของท่านอยู่บนก้อนเมฆชายคนนั้นก็บอกฉันชื่อนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นเขาก็ถามว่าแกทำอะไรพอได้ผลผลิตมาก็แบ่งให้อัลลอฮ์แบ่งให้อัลลอฮ์คืออะไรที่อัลลอฮ์ใช้เราคืออะไรแบ่งให้กับคนยากไร้แบ่งให้กับคนยากจนนั่นแหละชื่อของเราก็จะถูกเรียกนักขัดบนก้อนเมฆฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมติดค้างเรื่องของซะบินอุบาดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกุนตุยารอซูลุลลอฮ์ฉันกล่าวว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยอินนาอุมมีมาตัดปะตะซอดดะกุอันฮาแม่ของฉันจบชีวิตไปแล้วเนี่ยฉันจะทำแทนพ่อแม่ได้ไหมแทนฮะดีษตัวนี้แม่อย่างเดียวกอละนะอัมได้กุนตุฉันก็กล่าวว่าฟาอิยซอรากออับดอลการบริจาคประเภทไหนที่แจ๋วที่สุดก็ละซักยุลมาจ่ายน้ำบริจาคน้ำเพราะในกลุ่มอาหรับเนี่ยถ้าเราเป็นคนเดินอยู่ตามถนนแดดร้อนๆเนี่ยมันจะมีก๊อกออกมาจากบ้านยื่นมาเลยเขาจะปล่อยน้ำมาจากบ้านเราแตกตักเทล้างหน้าล้างตาได้เลยเนี่ยเขาเอาจากนี้ไปอ่ะฉะนั้นพระจิตกัสิกายาตุสะบินมาดีนะดังกล่าวมานี้นั้นนะครับซะก็ขุดบ่อที่นครมาดีนะและก็บอกว่าซะบอกว่าฮาซิฮีลิอุมมิซะนี่คือบ่อน้ำของแม่ของซะที่ลูกได้ขุดเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราได้ทำอะไรบ้างให้กับพ่อแม่ที่ได้ทิ้งมรดกไว้ให้กับเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้และพ่อแม่ก็จะได้เหมือนเราได้ตราบใดที่สร้างอาคารนะครับอาคารยังทรงอยู่พ่อแม่ก็ได้เหมือนกับเราได้และอันนี้แสดงให้เห็นว่าที่นบีบอกให้น้ำหมายความว่าการบริจาคที่ดีที่สุดนั้นตรงประเด็นที่เขาต้องการเราไปเที่ยวในกลุ่มมุสลิมกี่ต้องเอารถไปขนน้ำกันเป็น 3-4 กิโลใครไม่มีรถก็เข็นรถไป
นะเรามีตังเราไปขุดบ่อน้ำบาดาลฮะเราไปขุดบ่อน้ำบาดาลได้เยอะไหมคือให้ตรงประเด็นกับสังคมเขากำลังต้องการเวลานี้อาจารย์ยาฟัดเนี่ยต้องการที่จะสร้างอาคารหลังนี้ประมาณ 6-7 ล้านถ้าเรารวมตัวกันเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับด้วยหัวใจบริสุทธิ์และอาคารหลังนี้จะใช้เป็นสถานีออกแล้วก็จะเป็นที่อบรมทุกอาทิตย์อยู่ตรงข้ามกับบาแลกิเวเลยดาริสลามมาหน่อยเดียวและติดถนนเลยคนเขาขายไว้งานหนึ่งเขาเอาแค่ 800,000 ตรงนั้นมันงานหนึ่งเป็นล้านนาทีนะที่คู่ขวาน่ะแต่เขาเอาแค่ 800,000 เขาต้องการรางวัลอันนี้ด้วยและถ้าเรามีโอกาสพี่น้องทำเถอะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่110วะมาตุกอดดิมูลิอัมฟุซิกุมมินค็อยรินตะยิดูฮูอินดัลลอฮฺและความดีใดๆที่ท่านประกอบล่วงหน้าเอาไว้ท่านจะได้พบณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความดีใดๆที่ท่านได้ประกอบล่วงหน้าเอาไว้ท่านจะได้พบณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับดามุลมาลุตราบใดที่ทรัพย์เนี่ยฟียาดิกะท่านยังปกครองมันอยู่ท่านยังดูแลมันอยู่ฟาฮัวฟาเนนมันก็สูญสลายวะบิสซะดากะติยะซีรุบากียันแต่การบริจาคนั้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เหลือในวันอาคิเราะห์ฉะนั้นพี่น้องครับวะซัมมาฮุลลอฮุตะอาลากะซีรอนฟะลาฮัดดะละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้อย่างมากนั่นคืออะไรฟะลาฮัดดะละการให้ของอัลลอฮฺไม่มีขอบเขตครับพี่น้องการให้ของอัลลอฮฺไม่มีขอบเขตฉะนั้นวะอินนัลมาละแท้ที่จริงทรัพย์นั้นมาดามาฟียาดิกะฟาวาลีวรัสตราบใดที่เรายังปกครองอยู่แน่นอนครับเป็นมรดกของท่านมรดกให้กับลูกมรดกให้กับหลานไม่มีปัญหาครับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยทิ้งลูกหลานไว้ให้ร่ำรวยดีกว่าไปขอความพอเพียงจากคนอื่นแต่กฎเกณฑ์มีอยู่ว่าลูกหลานเราเข้าใจศาสนาไหมฮะลูกหลานเรานะเข้าใจศาสนาไหมทุกวันนี้มันเหมือนกับว่าไม่มีเวลาให้กับดุนยาแล้วนะก็อัลเลาะห์บอกอัยยามัมมะดูดาตรอมฎอนเนี่ยมันเป็นวันที่ถูกนับได้29หรือ30อัลเลาะห์บอกแค่นั้นเรากินมา11เดือนอัลเลาะห์เคยห้ามไหมครับถ้ากินในสิ่งที่อัลเลาะห์กินตามซุนนะห์อัลเลาะห์ไม่ห้ามแต่รอมฎอนมาถึงเนี่ยขอสัก29หรือ30วันเป็นวันที่ถูกนับได้เราให้อัลลอฮ์ได้ไหมถ้าให้ไม่ได้ก็แสดงว่าคนคนนั้นจะถูกห้ามความดีทั้งชีวิตเดือนอันมีเกียรติยังไม่เคยรับรู้ยังไม่เคยแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและฟังอัลลอฮ์ว่าไม่ต้องไปวิเคราะห์ในคำสอนของอัลลอฮ์อ่านและดูความหมายพอว่าอันตะซูมูค่อยรุนละกุมการที่เจ้าถือศีลอดนั้นเป็นความดีสำหรับพวกเจ้าถ้าหลักการแพทย์ล่ะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายหลักการแพทย์สวยไหมเอาพี่น้องลองสิครับแต่สำหรับผมคืออย่างนี้นะนมเปรี้ยวแก้วเดียวเนี่ยอยู่ได้วันนมเปรี้ยวแก้วเดียวเนี่ยอยู่ได้วันหนึ่งสำหรับผมกินพาราม3เม็ดและอยู่อย่างดีดียิ่งกว่ากินข้าวนะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อคำสั่งของอัลลอฮ์มาถึงก็สามีอนาวะอัตโตอนาฉันเชื่อฟังแล้วฉันปฏิบัติตามแล้วดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวไว้มาอินดะกุมยัมฟะดุวะมาอินดัลลอฮิบากินสิ่งไรก็ตามที่อยู่ณที่ท่านยัมฟะดุหมดวะมาอินดัลลอฮิบากินและสิ่งที่อยู่อัลลอฮ์นั้นมันตลอดไปยันอาคิเราะห์อาคิเราะห์มีตายไหมบางแล้วไม่มีตายเหรอเอาคิดเอานะคิดเอานะว่าอาคิเราะห์ไม่ตายและทุกวันนี้เรากับดุนยาที่เราอยู่กับอาคิเราะห์ที่เราจะไปเนี่ยเราหนักทางไหนมันต้องหัดครับพี่น้องคนเนี่ยกว่าเขาจะบริจาคจากควักจากกระเป๋าเป็นแสนเนี่ยแสดงว่าเขาทำมาตลอด
ที่นบีบอกบริจาคนะทำน้อยแต่ทำให้บ่อยพอทำบ่อยครั้งเนี่ยนะครับซะกาตมาเท่าไหร่นี่ไปหมดเลยไปหมดเลยไปหมดเลยและทุกวันนี้พี่น้องพิจารณานะมันมีอยู่สถานที่หนึ่งเนี่ยบังสุไลมานอิหม่ามขึ้นกุตบะเรื่องซะกาตไม่ได้ดีไม่ดีถูกย้ายออกเลยเพราะเก็บกันไว้เยอะและได้ยินข่าวบางที่ผมได้ยินข่าวเนี่ยขนาดมีเป็นถ้าในยุคนี้น่ะเป็นพันพันล้านเป็นหมื่นล้านหมดครับหมดครับเพราะอะไรล่ะครับเอาซะกาตมาใช้เอาซะกาตมาเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาสุดท้ายพอตกเป็นมรดกดีไหมลูกทะเลาะกันไหมอ๋ออย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆมีลูกชายสองลูกชายสองก็ต้องมีลูกสะใภ้ใช่ไหมมีลูกสาวสามก็ต้องมีลูกเขยใช่ไหมถ้าเราเอาสิ่งที่เรามาเลี้ยงอ่ะมันจะไม่ทะเลาะกันหรอเวลาเราจบชีวิตง่ายๆเลยอัลยาซามินยินซิลอามันรางวัลหรือผลของการตอบแทนขึ้นอยู่กับการกระทำวันนี้พ่อแม่ทิ้งมรดกไว้เป็นร้อยล้านแต่เราไม่เคยหยิบยื่นให้พ่อแม่ในกูโบเลยเป็นไปได้ไหมเมื่อเราจบชีวิตไปแล้วเราทิ้งไว้ให้กับลูกอีกร้อยล้านลูกจะทำให้เราเนี่ยเป็นไปได้ไหมอัลญะซาอ์มินยินซิลอามันรางวัลหรือผลของการตอบแทนขึ้นอยู่กับการกระทำท่านทำอะไรไว้ท่านก็จะไปรับผลในวันนั้นนี่มันชัดเจนครับพี่น้องฉะนั้นวะมาดามุลมาลูฟียะดิฟะฮุวะกอลีลตราบใดที่ทรัพย์ได้อยู่ในมือของท่านฟะฮุวะกอลีลมันน้อยครับพี่น้องจะกี่แสนล้านก็ช่างกอลลอฮุตะอาลากุลมาตาอุดดุนยากอลีลมุฮัมมัดกล่าวกับเขานะความสุขในดุนยาน้อยนิดเท่านั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับความสุขในดุนยานี้น้อยนิดเท่านั้นไฟซาตสอดดักตะซอรกะซีรอนกะมากุนนาในเมื่อท่านบริจาคมันก็กลายเป็นเรื่องมากมายก่ายกองกับบุคคลที่ไม่มีแม้แต่เพียงดีนาร์เดียวแต่บริจาคด้วยน้ำตาบริจาคด้วยหัวใจพี่น้องครับได้รางวัลเท่ากับคนบริจาคหมดตัวก็คิดเอาเองในเมื่อโอกาสทองอยู่กับเราพี่น้องทั้งหลายครับรายงานโดยท่านอีซานบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะก็ล่ะนบีอีซาบอกว่ามันรัดดาซาอิลันคออิบันอันบาบิฮีลัมตัดคุลินมาลาอิกตุไบตะฮูซับบะอายาซับบะตะอายามใครก็ตามที่ผักใส่ไล่ส่งกับคนที่มาขอให้เขาสิ้นหวังไปเลยปิดประตูมาลาอิกะจะไม่เข้าบ้านคนนั้นถึง7วันพี่น้องครับผมประทับใจคำพูดของท่านไซนาลีและพี่น้องฟังกันบ่อยที่คนมายืนที่ปากประตูบ้านและอาลีพูดกับลูกชายว่าฮาซันไปหาแม่ไปขอตังค์ที่แม่มา1ดีนาร์ที่แม่ให้ไว้เมื่อวานนี่6ดีนาร์พอฮาซันไปขอแม่แม่บอกยังไงครับฟาติมาบอกว่ายังไงฟาติมาบอกว่าแม่ให้ไม่ได้เพราะ6ดีนาร์เนี่ยพอดีเลยที่จะซื้อแป้งทําโรตีนะซอฮาบะห์น่ะเขาจบชีวิตไม่มีมรดกนะฮัสซันก็มาบอกกับลูกพ่อแม่ไม่ให้ที่ผมต้องการคือคำพูดของอาลีคำนี้ที่ผมมาบอกอาลีบอกว่าอีหม่านของคนจะยังไม่นิ่งมันยังแกว่งอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าสิ่งที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นเขามีความมั่นใจกว่าสิ่งที่อยู่ในมือเราใช่ไหมครับสวยไหมครับคำพูดคำนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้อีหม่านซึมซับดูรายการศาสนาและอ่านกุรอานและดูความหมายเยอะๆอีหม่านเรามันจะเลื่อนเลยครับมันจะเลื่อนแต่ถ้าไม่อ่านไม่ดูเจงแล้วก็เสียอากีดะห์ไปกี่ร้อยคนพันคนล่ะในช่วงเกิดวิกฤตโควิด-19 ครั้งแรกเนี่ยพี่น้องเสียอากีดะห์ไปกี่คนตายในสภาพที่กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ได้ไม่ได้ใครไปสอนก็ไม่ได้คุณอยู่กับกาเฟรนอนรวมกันแต่อีตอนดีๆไม่เคยรับรู้ไม่เคยสนใจในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องครับคำพูดของนบีอีซาต่อไปนี้ให้พี่น้องเก็บเอาไปคิดผมฝากวันนี้แหละเป็นข้อใหญ่เลยอันนี้ใหญ่มากเลยวันนี้ท่านนบีอีซาบอกว่า
ว่ามันมาตะฟะกีรอนใครก็ตายจบชีวิตอย่างจนที่สุดจนอย่างเดียวไม่พอครับพี่น้องรอดิยันมินัลลอฮ์บิฟักรีเขายินดีต่อความยากจนของเขาที่อัลลอฮ์ให้กับเขาเขายินดีไม่ขอใครไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นถ้ามีบาดาอย่างเดียวฟังนะครับลายะดะคุลุลญันนะอะฮดุนอักนียันมินฮุคนที่รวยกว่าเขาหมดสิทธิ์ในการที่จะเข้าสวรรค์เพราะไปโกงสิทธิของเขาเพราะฉะนั้นคนจนขอดุอาขอด้วยน้ำตาใช่ไหมบางคนจนขอดุอาขอด้วยน้ำตาขอด้วยใจบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นวะมันมาตะวะไลซะละฮูกัฟนุนกัฟนุนและใครก็ตามจบชีวิตในสภาพที่เขาไม่มีผ้ากัฟันยะกูลุลลอฮ์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ายายิบรีนโอ้ยิบรีนเอ๋ยกัฟฟิลอับดีมินญันนะติลฟิรดาวสยิบรีนจงนำผ้ากาฟันมาจากสวรรค์ชั้นฟิรดาวสวรรค์ชั้นสูงสุดที่นบีอยู่นะครับวะศ็อลลิอะลัยฮิและจงละหมาดให้กับมายัดคนนี้ที่ไม่มีอะไรที่จะห่อร่างฟะยุศ็อลลิอะลัยฮิมาซะบะติอาลาฟิมุลก็มีมาลาอิกะห์มาละหมาดให้กับชายคนนี้ถึง70,000มาลาอิกะห์กีละฮาซามีคนกล่าวว่าลิมันตะรอกูเนี่ยสำหรับบุคคลที่พวกเขาเหล่านั้นได้ทิ้งเขาปล่อยปละละเลยเขาไม่บริจาคให้สิทธิของเขาที่จะได้สักสิ่งเดียวฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอะคิลกอรีโอ้พี่น้องที่เป็นนักอ่านที่เป็นนักเรียนที่เป็นนักฟังอันนันมาละมาลุลลอแท้ที่จริงทรัพย์นะทรัพย์ของอัลลอฮ์ใช่ไหมใช่ไหมครับทรัพย์ของอัลลอฮ์นะหนึ่งละวันอินซานุอับดุลลอมนุษย์เป็นเบ่าของอัลลอฮ์ใช่ไหมใช่วะมาฮุวะไม่ใช่อะไรเลยมนุษย์เนี่ยอิลลาฮาริซุลลิฮาซัลมานนอกเสียจากว่าเป็นยามที่เฝ้าทรัพย์อันนี้เอาคอลีฟะตัวอะไรหรือเป็นตัวแทนที่อัลลอฮ์ให้ใจอลาพึงรู้เถิดว่าอินนัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะฮุซุลมุมินฟีอุสลูบิลบะดีอะลาอัยยุมฟิกมินฮาซันมานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งเสริมผู้ศรัทธาในสำนวนที่สุดยอดนะครับอัลลอฮ์ไงครับสุดยอดอินนัลลอฮัสตะรอมินัลมุมินีนะอัมฟุซะฮุมวะอัมวาละฮุมบิอันนะละฮุมุญญันนะแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นซื้อไปแล้วแต่ทั้งหมดเรายอมรับว่าเป็นของอัลลอฮ์นะและทำไมอัลลอฮ์จึงบอกซื้อเราอ่ะก็เพื่อจะมีแรงกระตุ้นที่เราจะต้องให้อัลลอฮ์คืนไปก็คือดูแลสังคมดูแลญาติพี่น้องเหล่าซอฮาบะห์น่ะเวลาเขาบริจาคไปแล้วเนี่ยเขายังเดินหาคนที่เป็นหนี้สินและเขาใช้แทนพี่น้องครับเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเป็นบุคคลที่ทำธุระให้กับสังคมพี่น้องซอดากอซิดการบริจาคแบบลับๆนั้นมันจะดับความโกรธของอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับบอกว่าคนที่บริจาคนั้นน่ะจะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ในขณะที่ดวงอาทิตย์มันร้อนสุดๆบางคนก็ไหว้อยู่ในเหงื่อบางคนก็ไหว้เหงื่อแค่นมเหงื่อแค่เอวเหงื่อแค่คอบางคนก็ไหว้อยู่อย่างนั้นและถ้าเราไม่มีอะไรเลยในดุนยาโอกาสทองอยู่กับเราตั้ง 6-70 ปีพี่น้องครับเราไม่มีอะไรเลยที่จะนำไปอวดอัลลอฮ์ฉะนั้นนบีบอกกุลลุมรีเอ็นฟีซิลิซอดะกอติฮีทุกคนนั้นจะอยู่ใต้ร่มเงาในการที่เขาทำความดีเอาไว้ฮัตตายุบซิลาใบนานาจนกระทั่งเขาจะนำไปตัดสินในอาคิรอห์และเราทนไหวไหมขนาดอยู่ดุนยานี้นะจุดไฟแก๊สน้ำเดือดโดนมือหยดเดียวนี่โอ้โหพี่น้องครับแล้วไฟนรกถ้าหล่นลงมาในดุนยาแค่เท่ากับข้อโซ่มนุษย์จะไม่มีอาหารกินพืชพันธุ์จะอาหารจะละลายหมดวันนั้นตายไหมบางแล
เอ้าไม่ตายเหรอถ้าตายก็ต้องไม่มาคุยกันนะแล้วก็ 70,000 องค์มาลาอิกะฮ์ลากชีวิตของกาเฟรไปลงนรกแล้วพี่น้องจะสงสัยทำไมมันใหญ่มันหนักขนาดนั้นต้องไล่ก็ต้องลากกันทั้ง70คนไหล่ขวาของกาเฟรกว่าจะถึงไหล่ซ้ายใช้ม้าเดิน3วันถึง15มั้ยเนี่ยเลยมั้ยโน่นเลยจังหวัดนครนายกแต่ละคนน่ะรูปร่างของกาเฟรจะใหญ่ขนาดนั้นก็เขาสุขกันในดุนยานี้พอแล้วไงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายวันอาคิเราะห์ก็เอาไปฉะนั้นความรักของอัลเลาะห์อัซซะวะยันอะลัยฮิสสลามที่นบีอีซาบอกนะอะฮับบุลอามาอิลัลลอฮ์อัซซะวะยันซูรูรุนตุดะกิลูฮูอะลัลมุสลิมทำให้ได้พี่น้องครับอามันที่รักยิ่งไปยังอัลเลาะห์ผู้ทรงมหาเดชานุภาพนั้นคือเอาความปลื้มปิติยินดีเข้าไปในหัวใจของคนที่เป็นมุสลิมถ้าไม่มีอะไรเลยนี่คือซอดาเกาะห์นะเอาตักซิฟุอันฮุกุรบะตันหรือขจัดความทุกข์ร้อนอัลเลาะห์ค่าไฟไม่มีเลยและไฟมันก็แพงนะเขาก็มาขอบริจาคให้ไปเลยให้ไปเลยพี่น้องแล้วก็เอาตักดีอันฮุดีนั่นใดนั่นหรือใช้หนี้แทนเขาไปและคนที่ทำการค้าเนี่ยมีโอกาสทำความดีเยอะใช่ป่ะคนไม่ดีคนบ้าบอๆมันเหมือนทำไรใครมานั่งก็ให้ยิบยื่นให้กับมันไปไม่กี่ตังค์หรอกครับพี่น้องเอาพี่น้องไปดูนะที่ตลาด16ใครเคยไปยกมือขึ้นตลาดคอ16ใครเคยไปไหมไม่เคยไปก็ไม่เห็นนะน้องสะใภ้ของผมเนี่ยถ้าไปตลาดตอนเช้าถึงตลาด6โมงครึ่งนี่ยังเข้าไม่ได้ของหวานยาวแค่นี้กับบังสุไลมานเนี่ยยังเข้าไม่ได้คนแน่นเปียกแต่เขาบริจาคทีเอาเดี๋ยว10,000เดี๋ยวอนาถ10,000เดี๋ยวยะติม10,000เดี๋ยวอาจารย์ยูซุฟ10,000เอาเดี๋ยวมาละ2,000 3,000เอาลองไปสิครับเดี๋ยวผมจะหาว่าผมโกหกในช่วงรอมฎอนนี่ไปสิที่ไหนบ้างล่ะครับมูลข้าวเหนียวขายวันละกระสอบทางเขียวอ่ะ100โลอัลเลาะห์ให้เขาไม่อั้นถ้าไป 6:00 นเนี่ยเข้าไม่ได้ติดคนครับพี่น้องเรียงซื้อกันนั่นคือไม่ยัตตะกิลละยัตยะอัลลอฮูมักรยาใครที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเปิดทางออกวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนพี่น้องครับโควิดน่ะรักษาตัวให้ดีรักษาตัวให้ดีอย่าเดินเข้าไปในกลุ่มที่เขาเป็นหรือหมู่บ้านที่เขาเป็นมันมาจากอัลเลาะห์ล้านเปอร์เซ็นต์ผมไปอุตรดิตถ์ก่อนรอมฎอน6คนเอารถตู้ไปคนขับรถ2คนแล้วก็เพื่อนอีกผมด้วย4คนเป็น6กลับมา2คนเป็นโควิดลงปอดเลยเกือบจะตายเอาแต่ว่าที่ผมและเพื่อนไม่เป็นนั้นน่ะดูฮาต้องทำให้ครบ8ทุกวันกิยามุลเลนผมไม่ค่อยได้ไปมัสยิดบอกกับพี่น้องตรงๆทำไมล่ะครับหลานสาว 2-3 คนหลังตะเราะห์ผมต้องนะซีฮะเรื่องอะกีดะห์ของเขาเรารักมั้ยลูกรักไม่ลูกเวลานี้มองแล้วใช่ไหมว่าการศึกษาศาสนาสำคัญไหมและเราสอนอะไรได้ไม่ใช่ปัญหาเลยพี่น้องหยิบกุรอานหยิบคำสอนของรอซูลมาให้การอบรมลูกหลานอ่านไปเลยมันมีบารอกัตมันมีความจำเริญฉะนั้นอัลลอฮ์บอกเป็นอะดีกุซีมันตะกอรบะอิลัยยะซิบรอนใครก็ตามทำตัวใกล้ชิดต่อรอหนึ่งคืบฉันมาหาข้อศอกใครก็ตามทำตัวใกล้ชิดต่อรอหนึ่งศอกอัลลอฮ์บอกว่าฉันไปหาเข้าวานึงใครเดินเข้าหาอัลเลาะห์อัลเลาะห์วินแต่เราเคยเดินเข้าหาอัลเลาะห์มั้ยวันเวลาที่หมดไปเราหมดไปยังไงให้พี่น้องพิจารณาและทบทวนรอมฎอนพี่น้องครับรอมฎอนอิบาดัลลอฮ์โอ้บ่าวของอัลเลาะห์เอ่ยตะฟักกะรูฟีซุรอะติมุรูริลลัยาลีวัลอัยยามท่านทั้งหลายจงพิจารณาและตรงตึกตองวันคืนข้อรอมฎอนที่ผ่านเราไปเท่าไหร่แล้ววันนี้15แล้วใช่ไหมวะละมูท่านทั้งหลายจงทราบเถิดอันนาฮาตั้งกุสุบิมรูริฮาอะมารกุมมันก็กินอายุของเราไปด้วยใช่ไหมวะตัตตวาบิฮาสหาอิฟุอะมาลิกิมและก็โดยที่รอมฎอนนั้นได้หยิบยื่นให้กับเราแล้วก็ม้วนอายุของเราไปด้วย
ฟาบาดิรูบิตเตาบะท่านทั้งหลายจงรีบในการเตาบะตัวต่ออัลลอฮ์วันอามาลิซอลิฮะและอามันที่ซอและก็บลักติดออินฟุรสตินนาชิก่อนที่โอกาสทองจะหมดจากเราไปลงกี่โมงเนี่ยบังสุไลมานเที่ยงกว่าใช่ไหมลงเที่ยง10นาทีใช่ไหมอิชาอัลลอฮ์อิบาดัลลอฮ์โอ้บ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยกุนตุมบินอัมซิกอรีบพวกท่านทั้งหลายเมื่อวานหรือตอนรอมฎอนมาใกล้ตัสตักบิลูนะซะห์รอมฎอนมุบารอกท่านก็หันหน้ามาตอบรับเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติวันเยามะตุวัดดีอูนะฮูมุรตะฮิลันอังกุมวันนี้เขาค่อยๆเดินจากเราไปบิมาเอาดะตุมูหุนะครับที่ท่านทั้งหลายได้สะสมเอาไว้เพราะฉะนั้นในขณะที่เราอยู่กับเขาเนี่ยเดือนนี้น่ะเป็นเดือนแห่งการลดแลกแจกแถมทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับไออารมณ์อยากจะพักผ่อนอยากจะนอนอยากจะเหนื่อยเนี่ยมีด้วยกันทุกคนแต่การที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นต้องเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำให้ได้พอเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำได้ในวันอาคิเราะห์เราก็ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่ง4ประการด้วยกันที่เราทุกคนจะต้องตระหนัก2ประการแรกเนี่ยท่านจะต้องปากเปียกปากแฉะชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวตลอดนะแต่ผมได้ยินการถ่ายทอดฟังกลุ่มที่เขาละหมาดแบบมีอะไรแสะเจ๋วกว่านบีเนี่ยผมก็เศร้าใจนะในช่วงของสลามแล้วต้องมีศ็อลลัลลอฮุซัลลัมอะไรกล่าวอะไรต่ออะไรไม่รู้พี่น้องครับถ้าในเดือนนี้ไม่เตาบะในเดือนนี้ไม่อิสติกฟาร์เนี่ยผมถามว่าเดือนไหนที่เขาจะเตาบะน่าสงสารคนเหล่านี้มากน่าสงสารคนเหล่านี้มากพี่น้องไปมักกะกันไม่รู้ว่ากี่เที่ยวไปในช่วงรอมฎอนก็ไปแล้วเขาก็ทำให้เห็นและเป็นที่กำเนิดศาสนาไม่เอาครับพี่น้องถือว่าเป็นประเพณีเนี่ยเป็นใหญ่และสุดท้ายเนี่ยเมื่อเขาตั้งใจทำศิริกตั้งใจทำบิดอะห์นี่การบวชของเขาจะได้รางวัลไหมโต๊ะการบวชของเขาจะได้รางวัลไหมโต๊ะเนี่ย80แล้วหรือยังฮะโต๊ะ80แล้วหรือยังขอบคุณอัลลอฮ์นะที่ให้อายุยืนและมาเจอกับรอมฎอนเอาพี่น้องตอบได้ไหมว่าเขาจะได้รางวัลไหมไม่ได้รางวัลจากอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะกลับมาได้มาสวนไงมาสวนทางใช่ทำสวนกับหลักการพูดไปนี่เขาจะได้ฟังเขาจะได้คิดไงอัลลอฮุอักบัรนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยฟูดอยเนี่ยฟูดอยที่เป็นโจรเนี่ยปีนข้าปืนปีนบนหลังคาจะเข้าไปหาสตรีได้ยินสตรีละหมาดในยามค่ำคืนเกือบจะตกจากหลังคาเลยเลิกเป็นคนชั่วเลยอัลลัมยะนินลาซีนาอามานูอันตักซะกูลูฮุมลิซิกริลละถึงเวลาหรือยังที่คนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์หัวใจของเขาจะนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยถึงเวลาหรือยังได้ยินสตรีอ่านอายะห์เนี่ยเกือบจะตกจากหลังคาเลยเลิกเป็นโจรเลยความไร้กาจของเขาเนี่ยคนเดินทางมาน่ะบ่นเลยครับแกนอนแอบอยู่จะป้นหลังจากนั้นแล้วหลังจากลงมาจากราคาแล้วก็ไปนอนกลางทางคนที่เป็นนักเดินทางบอกว่าเรานี่เดินผ่านผู้เล่นนะโจรผู้ร้ายนะเนี่ยได้ยินขนาดนี้ความร้ายคนนี้แต่อายะห์เดียวสั้นๆกลายเป็นผู้เข้าใจศาสนาทำไมเราไม่เก็บเอามาคิดบ้างเขาพูดยังไงรู้ไหมถ้าจำไม่ผิดอ๋อไม่ใช่คนที่จะพูดที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้อบูดัดดะอบูดัดดานี่เขาเข้มลูกสาวเซดบินมูอาวิยะเนี่ยเอาลูกชายมาขอลูกชายมาขอลูกสาวแกไม่ให้อ่ะแกไปให้กับคนจนสุดเลยชาวบ้านเขาแปลกใจแกก็บอกแกแปลกใจฉันทำไมในเมื่อลูกฉันไปได้กับคนที่มีเกียรติและมีทรัพย์เนี่ยก็มีคนใช้มีลูกน้องและศาสนาของลูกฉันจะเหลือไหมนี่คืออบูดัดดาพูดแกบอกยังไงรู้ไหมแกบอกว่าการที่ฉันเนี่ยไปกินข้าวกับพวกยิวและก็คริสต์ไปกินอาหารสำรับเดียวกันกับพวกยิวและคริสต์เนี่ยยังดีกว่าไปกินอาหารร่วมกับกลุ่มบิดอะห์กลุ่มที่ทำศิริกเพราะ
กินอาหารร่วมกับยิวร่วมกับคริสต์สังคมไม่เอากับฉันหรอกแต่ถ้าฉันไปกินอาหารร่วมกับคนที่ทำซีเรียสทำบิดอะสังคมเห็นด้วยกับที่ฉันทำเจ็บไหมครับคนที่ทำบิดอะเจ็บไหมครับผมไม่ได้บอกระบุใครนะครับแล้วก็บวชนี่ต้องการจะได้รางวัลจากอัลเลาะห์ใช่มั้ยแต่อัลเลาะห์บอกไม่ได้ฉันไม่รับแกหรอกเพราะท่านยังทำชิริกและทำบิดอะห์อยู่ดังนั้นพี่น้องครับวะมันกานะยะบุดุซะห์รอมฎอนฟะอินนะซะห์รอมฎอนกอดินกอดอวะฟาตใครก็ตามเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ในรอมฎอนเพราะแท้ที่จริงรอมฎอนนั้นจะจบแล้วจะจากเราไปแล้ววะมันกานะยะบุดุลลอฮ์ฟะอินนัลลอฮ์ฮัยยุลลายะมูตและใครก็ตามที่เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์แท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นและไม่มีคำว่าตายฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อมาพูดถึงเรื่องนี้มันเรื่องจะเป็นต้องพูดนะบางแล้วใช่ไหมครับท่านฮุซัยฟะห์บินยามานรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านฮุซัยฟะห์บินยามานรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยพี่น้องครับเขาหยิบหินมา2ก้อนหยิบหินมา2ก้อนแล้วก็เอาหิน2ก้อนเนี่ยวางทับกันอย่างเนี้ยฟาวะดออะฮดูฮูมาฟาอะดะฮูมาอะลัลอาคอรเอาก้อนนี้อยู่ล่างก้อนนี้อยู่บนซุมมากอลาลิอัศฮาบิฮีหลังจากนั้นเขากล่าวกับซอฮาบะห์ฮุซัยฟะห์บินยามันเนี่ยเป็นคนที่เก็บความลับของท่านรอซูลนบีมีความลับหรือมีครับนบีบอกฮุซัยฟะห์ว่าในนครมะดีนะห์เนี่ยมีมุนาฟิกีนกี่คนนบีบอกฮุซัยฟะห์หมดเลยฮุซัยฟะห์รู้หมดอุมาดเป็นชาวสวรรค์ใช่มั้ยอุมาดเป็นชาวสวรรค์อยู่มาวันหนึ่งอุมาดแอบไปหาฮุซัยฟะห์แล้วก็ถามฮุซัยฟะห์ว่าฮุซัยฟะห์เอ๋ยมุนาฟิกีนที่อยู่ที่นครมะดีนะห์เนี่ยที่นบีได้บอกแกไว้เนี่ยมีชื่อฉันอยู่มั้ยเป็นยังไงครับคำพูดของชาวสวรรค์เนี่ยนบีบอกแล้วว่าอุมัดคือชาวสวรรค์และเขายังสงสัยว่ามีชื่อฉันอยู่ไหมมุนาฟิกีนที่อยู่ที่นครมะดีนะความกลัวของอุมัดฮุซัยฟะห์บอกไงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮถ้าเจ้าไม่ใช่เป็นชาวสวรรค์ใครล่ะครับฉะนั้นในขณะที่เรารับรู้ในเรื่องราวของอิสลามต้องพิจารณาว่าในขณะที่ท่านถูกแทงละหมาดซุบฮีเนี่ยเลือดอาบมัสยิดท่านถามอะไรรู้ไหมถามกับเหล่าซอบาที่อยู่ข้างหลังฉันละหมาดซุบฮ์จบหรือยังนี่คือคำสุดท้ายของบรรดากลุ่มชนที่ดีๆทั้งหลายที่อัลลอฮ์ได้ให้นามเขาว่าเป็นชาวสวรรค์นบีได้ให้นามเขาไว้พ่อฮุซัยฟะห์เอาหินประกบกันเนี่ยท่านก็กล่าวว่าฮันตะเรานะมาไบนะฮัจไรนี่ฮาไซนี่ฮัจไรนี่มินันนูตท่านเห็นแสงมันลอดออกมาจากหินนี้ไหมเนี่ยที่ฉันประกบกันเนี่ยมันมีแสงอะไรลอดมาท่านมองเห็นบ้างไหมกอลูบรรดาเหล่าซอฮาบะห์บอกว่ายาอบาอับดุลลอฮ์โอ้อับาอับดุลลอฮ์เอ๋ยมานารอไบนะฮูมามินันนูตอิลลากอลีลาเราไม่เห็นแสงเลยนอกจากว่ามันแพรมออกมานิดเดียวอ่ะมีแสงนิดเดียวที่เห็นก็ล่ะฮุซัยฟะห์พูดเลยวัลลซีนัฟซีบิยะดิขอสาบานด้วยตัวของฉันที่อยู่ใต้พระหัตถ์ของอัลลอฮ์ละตัซฮารุนนันบิดะฮัตตาลายะรอมินันฮักบิดะอะห์มันจะประจักษ์ในสังคมโลกจนกระทั่งไม่เห็นความจริงเลยนอกจากว่ากำหนดเท่าที่เห็นแสงมันโผล่จากก้อนหินเท่านั้นเองวัลลอฮีขอสาบานต่ออัลลอฮ์ละตับซูนัดบิดะฮัตตาอิซาตรกะมินฮาไซอุนกอลูตะรักุซุนนะพี่น้องครับขอสาบานต่ออัลลอฮ์บิดะนั้นมันจะประจักษ์ในสังคมจนกระทั่งในเมื่อว่าสิ่งหนึ่งจากบิดะถูกทิ้งไปแล้วคนก็จะกล่าวว่านี่ไอ้คนเนี้ยทิ้งซุนนะไปแล้วเป็นยังไงครับเมื่อฟังเรื่องนี้แกไม่ทำอิชิกุโบไม่ทำเมาลิดปลูกบ้านไม่ยกเสาเอกเสาโทแกทิ้งซุนนะแล้วนะเนี่ยคนจะพูดกันอย่างนั้นและลูกหลานเราทำยังไงลูกหลานเราทำยังไงอามานะจากอัลลอฮ์ไหมฟะลาตัวยิบกะอัมวาลูฮุมวะลาเอาลาดูฮุมอินนามายูรีดุลลอฮิลิยุซ
อินนามายูรีดุลลอฮุลิยูอัซซิบุฮุมฮายาลิยูอัซซิบุฮุมบิฮาฟินฮายาติดุนยาวะตัซฮะกุฮุมวะฮุมกาฟิรูนอย่าให้ทรัพย์ของท่านและลูกหลานของท่านทำให้ท่านพิสมัยมันเหลือเกินเฉพาะอัลลอฮ์นั้นมีความปรารถนาที่จะอาซาบพวกเขาเหล่านั้นเนื่องจากลูกและทรัพย์และเขาจะจบชีวิตไปในสภาพที่เขาเป็นกาฟิรีเนื่องจากรักลูกรักทรัพย์ที่ไม่ใช่ทางของอัลลอฮ์ก็คือไม่ให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาครับพี่น้องฟันยัสตามิรอะลาอิบาดะติฮิฟิยามีอิลอกอดให้เราและท่านทั้งหลายยัสตามิรให้ทำอยู่สม่ำเสมออิบาดะในเวลาที่เหลือทั้งหมดนี้ในเวลาที่เหลือทั้งหมดนี้อีก15วันฟาอินนะบะดอนนาจะตะอับบะดูนฟีซาริรอมฎอนคอสบางคนจากบนหมู่มนุษย์นั้นเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ทุกอย่างในสิ่งที่เป็นความดีในรอมฎอนเท่านั้นฟายูฮาฟิซูนฟีฮิอะลัสศอลาวาติฟิลมัสยิดและรักษาเรื่องราวของการละหมาดในมัสยิดว่ายุคซีรูนามินติลาวาตินกุรอานมากมายเหลือเกินในการอ่านกุรอานว่ายะตะซอดะกูนามินอัมวาลิฮิมและพวกเขาเหล่านั้นบริจาคทรัพย์สมบัติของเขาที่อัลลอฮ์ให้ฟาอิซันตะฮารอมฎอนแต่พอรอมฎอนจบไปแล้วตะกาซาลูอานิตตออะเขาเกียจคร้านในการที่จะตออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าในรอมฎอนที่ทำไปนั้นไม่ได้ทำด้วยหัวใจไม่ได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องครับวะรุบบะมาตะรกุนยุมอะวันยามาอะบางทีก็ทิ้งการละหมาดวันศุกร์หรือการละหมาดยามาอะฟะฮาดะมูมาบะนาฮูคำตอบเขาเหล่านั้นพังเลยสิ่งที่เขาสร้างไว้ในดุนยาพินาศล้มละลายวะนะกอดูมาอับรอมูแล้วก็สิ่งที่เขาได้ทำไว้จริงจังแต่ทำด้วยอาการแสดงออกแต่หัวใจไม่มีฟะกะอันนะฮุมยะซุนนูนะอันนะจิติฮาดะฮุมฟีรอมฎอนยุกัฟฟิรุอันฮุมมายะจรีมินฮุมฟิสนะพี่น้องครับคล้ายๆกับว่าคนเหล่านั้นเข้าใจว่าแท้ที่จริงการต่อสู้อย่างจริงจังของพวกเขาในรอมฎอนนั้นได้ถ่ายบาปเข้าไปหมดแล้วนะครับในสิ่งที่มีอยู่ที่พวกเขาในรอบปีอันนี้เป็นเรื่องน่าเกลียดที่สุดและเป็นบาปใหญ่ทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบนะครับพี่น้องที่มีแก่ทั้งหลายและก็ทำในสิ่งที่ฮารอมเขาเหล่านั้นไม่รู้หรือว่าแท้ที่จริงการไถ่บาปในรอมฎอนหรืออื่นจากรอมฎอนนั้นสำหรับความชั่วแต่มีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องห่างไกลจากบาปใหญ่และสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ถึง 6-7 ประการด้วยกันนะครับพี่น้องที่มีแก่ทั้งหลายครับสุดท้ายก็ขอดุอาให้เราและท่านทั้งหลายนั้นถูกรับในการทำความดีในช่วงของรอมฎอนและรอมฎอนจากไปแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเอาไว้4ประการต่อไปนี้ท่านต้องทำให้มาก2ประการแรกคือชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวันอิสติกฟารต้องทำให้มาก2ขอเท่าไรก็ไม่มีคำว่าพอสองประการหลังอะไรครับพี่น้องขอให้เราเข้าสวรรค์และให้ห่างไกลนรกขอเท่าไรก็ไม่พอเพราะเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเขากลัวที่สุดรู้ไหมในขณะที่เขานอนเนี่ยเป็นดุนยาแต่พอตื่นมากลายเป็นอาคิเราะห์ฉะนั้นในขณะที่เราเจ็บใกล้จะตายเนี่ยตอนหมดสติพี่น้องเคยไปเจอไหมคนที่หมดสติเคยเห็นไหมเขาจะนิ่งไปตอนนิ่งไปนะบังสุเลมานอาคิเราะห์มาหาเขาแล้วตอนนิ่งไปและหมดสติแล้วมาฟื้นทีหลังนั่นนะเขาเห็นอาคิเราะห์แล้วว่าเขาทำอะไรอยู่บนโลกดุนยานี้นะครับมีหลักการบอกเอาไว้แต่ถ้าเราเป็นคนดีแหละตอนสิ้นสติก็เห็นสิ่งที่เราไปอยู่ได้อาคิเราะห์โน้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือขอดุอาละหมาดเยอะๆและในสุญูดขอดุอากับอัลลอฮ์เยอะๆเราจะได้ป่วยและไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะอุสมานบอกว่า
หลุมกูโบสเป็นบ้านหลังแรกของอาคีรอยเราไปโรงพยาบาลถ้าติดโควิดเหมือนตอนแรกอาจจะไปและจากกันไปเลยและถ้าตายแล้วลูกก็เข้าไปดูไม่ได้เข้าไปสอนไม่ได้เราจะทำอย่างไรฉะนั้นตอนดีๆพี่น้องครับสุญูดนานๆขึ้นมาในยามค่ำคืนที่คนเขาชอบนอนแต่เราชอบขึ้นมาละหมาดนะครับไม่มีใครไปรบกวนอัลลอฮ์มีเราคนเดียวเหมือนกับเราเปิดไฟในช่วงเที่ยงคืนเปิดสวิตช์ปั๊บติดเลยแต่เปิดในช่วงมักริบมันติดยากนั่นแหละครับอัลลอฮ์จะลงมาสู่ฟากฟ้าของดุนยาใครเตาบะอัลลอฮ์จะรับไปสิฟัตอัลลอฮ์จะให้ภัยครับอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์